รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นร่วมกันมันกว่าโซดาลิโอสิงเวิลด์ออฟสปีดสวัสดีจ้าเล็กเข้ามาอินิจันนะจ้าวันนี้อีหนูมาขายโรตีจ้าจะสายขายหรือสายนมก็มาได้เลยนะจ้ามาจากสเปนโรตีธรรมดา10บาทโรตีใส่ไข่20บาทกล้วยหอม30บาทเพิ่มเยี่ยมอีก5บาทมาจากไหนจ้าเฮ้ยอะไรจะเร็วขนาดนั้นพวกเราแป้งของเราดีดีมากันนะจ๊ะนะจ๊ะใครจะไปซิงปากทันละเนี่ยตะโลนเลยเมื่อกี้หน้าดูกังวลมากเลยก็กังวลว่าไม่รู้พี่จะพูดอะไรอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาราล้อกันเล่นคุณผู้ชมครับและนี่คือเมย่ามิสไทยแลนด์ซีซั่นเวิลด์มิสไทยแลนด์เวิลด์มาวันนี้รู้ไหมครับดาราล้อกันเล่นเป็นยังไงบ้างก็มีการทำการบ้านมานิดหน่อยค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ถ่ายรายการแบบเรียลลิตี้แบบนี้ชอบแกล้งคนไหมแกล้งเฉพาะคนสนิทค่ะเขากลัวคนโกรธได้ข่าวว่าอาชีพในฝันของเมย่าคืออยากขายโรตีอยู่แล้วด้วยใช่คือมันเป็นความฝันของเด็กหลายๆคนเวลาที่เราเห็นพ่อค้าเขาแบบปั๊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 บแล้วเรารู้สึกว่าหุยมันแท้อะมันเป็นอาชีพที่แบบว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่เราอยากทำดีเด็กเคยซ้อมไหมโรตีมีไหมซ้อมค่ะหนูมีแบบเป็นแผ่นผ้าขนหนูเล็กๆอ่ะนะแล้วก็จะแบบทำอย่างเงี้ยทำซ้อมแล้วก็เขาจะมีวิธีการสะบัดของเขาอ่ะแล้วก็จะต้องทำยังไงให้มันแน่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 อะไรอย่างงี้วันนี้ได้ลองของจริงแล้วลองดูนะอันนี้ไม่บอกอะไรเลยลองดูพร้อมนะครับเมย่าได้ยังครับไม่สอนลองดูเลยไหนๆก็มาแล้วครับโรตีนี่เคยแต่ดูครั้งนี้แหละครับได้ลองทำเองแล้วล่ะครับเมย่าแล้วต่อแล้วไงต่อว้าวโอ้เลี้ยงต้องเลี้ยงอ่ะกังฟูพอแล้วค่ะไม่ใช่เสริมผู้ชมครับรายการของเรานะครับวันนี้ชั่วโมงหนึ่งจะไม่มีอะไรเลยครับจะให้ดูเมย่าทำตาบวยก็ให้กำลังใจอยู่ข้างๆนี่แหละครับเอ้ยเขาท่านะฮะออกมาเป็นแผ่นแล้วนะครับเนี่ยเป็นคนนครศรีธรรมราชเนาะใช่ค่ะทักทายพี่น้องชาวจังหวัดสวัสดีค่ะพี่น้องชาวใต้ค่ะวันนี้ก็มากินโรตีแฮกไม่เลวแม่มแฮกไม่เลวแม่มง่ายมากเวลาตีเนี่ยเวลาหมุนเนี่ยปุ๊บเราก็สะบัดเราก็สะบัดเงี้ยเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะดีไม่ได้เรื่องเลยบังตกใจเฮ้ยทำไมเร็วจังอ่ะใส่นมก่อนแล้วก็อย่างงี้โอ้ได้แล้วนี่ก็เป็นความฝันหนึ่งนะตอนเด็กนี่ที่จะห่อให้ได้เอ้ยสวยเอ๊ะกินเลยไม่ต้องแบบเนี้ยกินเลยกินเลยเหล่าเป็นไงรสชาติพี่ไงพี่เป็นคนไม่เราต้องชิมของเราเองพี่เป็นผู้อาวุโสไงอ้าวแกอร่อยนี่กำลังนิ่มๆพี่ชอบเลยทุกเรื่องอร่อยจริงเรียบร้อยท่าทางดูรอดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูซิว่ารอดหรือร่วงนี่ดูเป็นเกมด้วยฟังดูน่าตื่นเต้นนะครับแต่ก่อนจะไปตื่นเต้นกับโรตีเมย่าไปดูกันก่อนครับว่าวันนี้มีความสนุกอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับไม่เยอะนะโอเคนะนมน้อยๆค่ะนมเอาซับไหมซับออกไหมคะพี่จำไม่ได้หรอคะว่าสั่งอะไรไปมากพี่จำไม่ได้หรอคะว่าสั่งอะไรไปมากโอ้โหอันนี้คือพิเศษลูกค้าถืออย่างนี้นะคะร้านไหนก็ไม่มีแบบนี้บ้างกินเผ็ดได้ไหมคะอุ้ยแป๊บนึงนะคะโทรศัพท์เข้าฮัลโหลค่ะพี่ทำอะไรอ่ะจะเลือกการจับปลาทองนี่แค่จั่วหัวมาก็น่าดูขนาดนี้แล้วได้เวลาลองปฏิบัติการจริงแล้วล่ะครับโรตีไหมคะธรรมดา10บาทใส่ไข่20ค่ะเอาใส่ไข่อันนึงค่ะใส่ไข่อันนึงนะคะใส่ไข่เอากรอบๆนะคะใส่ไข่กรอบๆด้วยกรอบๆเกรียมๆแต่ไม่เอา
ไหม้นะคะกรอบเกรียมไม่ไหม้ไม่ที่แปลว่าไหม้หรือไม่ไหม้ก็ไม่ไหม้ค่ะดำป่ะไม่อ๋อเข้าใจแล้วก็คือไม่ไหม้หน้าคุ้นๆนะคะคะหน้าคุ้นๆคุ้นเหรอคะใช่พี่เมย่าป่ะคะไม่ใช่ค่ะเฮ้ยจำได้นะครับเมย่าอยู่สเปนป่ะคะชอบเล่น TikTok อ่ะไม่หนูไม่ใช่เมย่าจริงเหรอคะหน้าคล้ายหรือเปล่าคะมีคนบอกว่าจริงๆคล้ายเจเน็ตเขียวนะคะธรรมดานี่นุ่มไหมคะนุ่มมากเลยนะคะนุ่มมากเลยคะงั้นเอาเสร็จแล้วแหละนุ่มมากๆไปทอดเลยแล้วกันหรือเอาไหม้ๆเอาอันนี้เอานุ่มๆอันนี้นุ่มๆนี่ลองจับดูนุ่มมันร้อนค่ะเดี๋ยวดูมันไวไปอ่ะอีกนิดนึงไหมอีกนิดนึงโอเคอันนี้ทำครั้งแรกเลยเหรอคะครั้งแรกค่ะแต่ว่าพ่อเคยสอนอยู่นี่คือครั้งแรกนี่คือเป็นลูกค้าคนแรกที่เคยทำให้กินเลยนะเนี่ยก็มันจะไหม้แล้วนะคะครั้งแรกเจอได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วล่ะครับใช่มันร้อนไงมันร้อนนิดนึงชิ้นเล็กน้ำตาลเยอะๆนมเยอะๆอีกอันนึงเอานมน้อยๆน้ำตาลเยอะๆค่ะเดี๋ยวอีกรอบนึงแม่ค้ากลัวลืมน้ำตาลเยอะๆเนาะเยอะๆเลยลีลาด้วยมันเลอะเทอะแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเช็ดได้อันนี้เอาน้อยๆนะคะอันนี้น้อยๆนะโอ้ยลูกค้าคนนี้ก็เรื่องเยอะทีเดียวครับสั่งโน่นสั่งนี่สั่งนี่สั่งนั่นและครั้งแรกด้วยงงดิครับแล้วสรุปอันไหนมันนมเยอะนมน้อยเดี๋ยวต้องแหกดูอ้าวทำจนลืมเอาอันไหนนมเยอะนมน้อยกัดชิมได้เลยโอ้ยชิมเลยเหรอคะถ้าชิมเอาอันใหม่นะคะอ๋อนี่น้ำตาลน้อยค่ะอันนี้น้ำตาลน้อยค่ะเอาทำอันใหม่ให้หนูด้วยนะคะขายดีไหมคะนี่ลูกค้าคนแรกเลยค่ะเพิ่งเปิดร้านเหรอคะพ่อเปิดมานานแล้วค่ะแต่เนี่ยบอกพ่อว่าพ่อไปห้องน้ำก่อนได้เดี๋ยวดูให้อะไรเงี้ยพ่อไปนานจังคะแตกค่ะแตกแล้วรู้ไหมคะพ่อหนูแตกเพราะอะไรรู้ไหมคะว่าพ่อหนูแตกเพราะอะไรกินโรตีที่ร้านนี่แหละคะกินโรตีที่ร้านเนี่ยเยี่ยมเลยจะกินต่อดีไหมเนี่ยขาดนะคะค่ะไม่ขาดค่ะไม่ขาดน่าขาดเลยนะคะเนี่ยขาดแล้วเอาใหม่เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคนะคะใหม่เอาใหม่ได้อีกจัดให้ไม่เอาแล้วค่ะเอาแค่นี้ค่ะเอานี้ใช่ไหมคะเอาแค่นี้ค่ะแหมลูกค้าคนแรกของเมย่าก็เจอลูกค้าเรื่องเยอะซะแล้วจะรอดไหมครับเนี่ยรีบเหรอคะโอเคค่ะได้ก็ได้ค่ะแค่นี้แล้วค่ะแล้วที่สั่งเอ้าขอบคุณนะคะกินให้อร่อยนะคะเรื่องมากไหมคะลูกค้าเรื่องมากค่ะเรื่องมากเลยคุณไม่จำละครับแหมไหวไหมครับคุณไหวค่ะลูกค้าคะ10บาทค่ะธรรมดานะคะขาย20เอาไหมคะไม่ใช่ค่ะหน้าเหมือนมากเลยนะคะเหมือนเหรอคะใช่ค่ะถ่ายรายการเลยป่ะเนี่ยไม่มีค่ะไม่ได้ถ่ายผมคนจำได้เยอะเนี่ยเอาไหมคะธรรมดา10บาทใส่ไข่20เอาธรรมดาหวานน้อย1นะคะลดน้ำหนักเหรอลดน้ำหนักด้วยค่ะขอกรอบนะคะได้ครับแล้วก็เอาขอแบบใส่ไข่1นะคะไข่นี่ขอแบบสุกๆเลยนะคะแต่ว่าตัวโรตีไม่ต้องแต่ไข่ต้องสุกได้ค่ะได้ธรรมดา1ใส่ไข่1แล้วก็ใส่กล้วย1ใส่กล้วยหวานไม่ใส่น้ำตาลใช่ค่ะแต่ว่าใส่โคโค่ด้วยนะคะใส่โคโค่ด้วยได้อย่ามากได้ค่ะเดียวนะคะไม่ต้องหวานมากได้ค่ะรสหวานค่ะโอ้โหเจอแต่ละคนสั่งช่างละเอียดเหลือเกินจะจับได้ไหมเนี่ยเจอสั่งอันนี้พี่ทีมงานฝากค่ะเอา5เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็น5ค่ะเอาแล้วขอกระดาษจดได้ไหมคะให้ลูกค้าจดอ่ะที่สั่งประกอบไม่เอานะคะขอเป็นที่ใส่ทั้งหมดเลยค่ะอะไรนะคะที่สั่งทั้งหมดนะคะขอแบบไม่เอากรอบทั้งหมดนะคะขอซอฟต์ๆนุ่มๆค่ะซอฟต์ๆได้ครับจัดให้ครับได้ครับนอกจากจำไม่ได้แล้วยังจะเปลี่ยนด้วยโอ้ยวุ่นเลยแล้วครับคราวนี้จำได้ไหมครับจำไม่ได้อ้าวทำไงเลย
ขอปากกาให้เขาจดได้ไหมอ่ะแล้วนางงามตอนนั้นเมียตอบว่าอะไรอ่ะคำถามอะไรนางงามในทัศนคติของคุณคืออะไรคืออะไรคะคุณหนูตอบว่าคำว่านางงามสำหรับใครหลายๆคนคงต้องสวยจากภายในและภายนอกแต่สำหรับเวทีนี้เมย่าคิดว่าไม่พอค่ะต้องมีความงามอะไรต้องมีอะไรนะลืมแล้วเนี่ยหลายปีมากอ่ะโอเคดีมากค่ะทวนให้หน่อยเขาสั่งอะไรบ้างคะอ่ะพี่ชวนหนูคุยอ่ะมาแป๊บนึงนะลูกค้าเขาเป็นอะไรทะเลาะกับแฟนเหรอเขาเหมือนทะเลาะกับแฟนเออเฮ้ยโอ้ยช่วงนี้หนูเป็นเมนด้วยหนูเซนซิทีฟอ่ะครับเขาเหวี่ยงหัวแล้วเขาเหวี่ยงหัวแล้วเขามีลูกแล้วด้วยว่ะพี่แป๊บนึงนะคะตอนนี้อยู่ที่ไข่แล้วก็มีกล้วยแล้วก็อีก3อันเป็นกล้วยหมดเลยใช่ไหมใช่หนูพูดซ้ำเหรอคะอะไรนะคะก็ให้หนูพูดซ้ำไหมคะอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะต้องไงจะให้หนูพูดซ้ำเหรอคะคุณไม่เยอะนะโอเคนะนมน้อยๆค่ะนมน้อยเอาซับไหมซับออกไหมคะพี่จำไม่ได้เหรอคะว่าสั่งอะไรไปมากพี่จำไม่ได้เหรอคะว่าสั่งอะไรไปมากมีกล้วย3ไข่1แล้วก็ไข่ต้องสุกๆใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้มีโรยผงโกโก้นิดหน่อยใช่ไหมคะโรยผงโกโก้โอเคอ๋อไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าตื่นเต้นค่ะคือเมย่าก็เกรงใจลูกค้าแล้วครับไม่อยากกินหวานแล้วมาสั่งโรตีกินทำไมไม่อยากกินหวานแล้วมาสั่งโรตีกินทำไมวะเปล่าค่ะเปล่าค่ะคุยกับโรตีค่ะคุยกับโรตีค่ะคนบ้าเหรอคุยกับโรตีลูกค้าเรื่องมากอย่างนี้บอกเลยไม่ต้องค่ะเครียดเลยวะทีแรกคิดในใจโอ้ยรายการตลกทำไมมันต้องเครียดขนาดนี้วะเออมาดูจริงจังเขาแกล้งบอบอกหนูบอกและที่ลูกค้าเรื่องมากและแถมเวียงวีนอย่างนี้ไม่ใช่อะไรละครับเราล้อกันเล่นเมย่าเนี่ยละครับถือว่าเป็นการวอร์มละครับจำได้ไหมว่าสั่งอะไรบ้างโอ้แล้วก็บีกจักบีกจักบีกเขาสั่งอะไรด้วยบีจังทำไงวะเนี่ยสรุปแล้วล้อกันเล่นดาราค่ะดาราล้อกันเล่นสนับสนุนโดยสิงคโปอร์เรชั่นสิงปาร์คเชียงรายสิงเวิลด์ออฟฟุตบอลกลับมาสนุกกันต่อกับช่วงที่2ของดาราเราก็เล่นครับและแน่นอนแล้วครับยังอยู่กับเธอคนนี้เมย่าเจ้าแม่ TikTok กับคันเป็นแม่ค้าโรตีถึงแม้ตลาดที่นี่จะดูเงียบๆนะครับแต่ลูกค้านี่เรื่อยๆนะครับเนี่ยดีแล้วนะครับถ้าเยอะเกินไปนี่เราถ่ายไม่ทันแล้วครับโรตีไหมคะเอาโรตีไม่ใส่ไข่เลยค่ะใส่ไข่เลยค่ะน้ำตาลเยอะไหมคะเอาใส่นมเยอะค่ะใส่นมเยอะๆน้ำตาลไม่ต้องเยอะใส่น้ำตาลนิดๆเนาะได้ครับอยากกินร้อนๆไหมคะอยากกินร้อนๆไหมคะร้อนๆตรงนี้มีที่กินร้อนๆไปกินตากแดดบ้าเหรอร้อนไปหลอกๆครับเป็นแม่ค้าอารมณ์ดีน่ารักอ่ะแล้วก็หัวเราะต่อรับรองว่าไม่เคยกินแบบนี้ที่ไหนมาก่อนแต่หนูต้องรีบทำให้ดูเพราะว่าถ้าพ่อมาเห็นเดี๋ยวพ่อจะด่าเฮ้ยน้ำตาลไหมคะได้นะคะกลัวมันเป็นกระหย่อมกระหย่อมสั่ง3แผ่นห่อทีเดียวมาแล้วห่อทีเดียวกินยังไงวะเนี่ยรับรองว่าไม่เกิดกินที่ไหนใช้สอบกดเลยครับนี่ค่ะคุณพี่โอ้ยโรตียาวเป็นสอบเลยแม่เอ้ยโรตีที่ยาวที่สุดในโลกกินได้ทั้งหมู่บ้านเพื่อนพี่ก็กินได้นะคะใส่ถุงไหมคะโอ้ยน่ารักจังเลยค่ะหนูเพิ่งมาแทนพ่อวันแรกหน่อยพี่ลองชิมก่อนพี่ชิมให้หนูดูเลยได้ไหมว่าอร่อยไหมหนูก็ตื่นเต้นขอคำเดียวหมดเลยนะฮะขอคำเดียวแล้วหมดเลยได้ปะคะเฮ้ยถึงลำไส้ใหญ่แน่นอนแล้วครับว่าแบบลึกๆเลยค่ะลึกๆโอ้ยลูกค้าก็ใจดีสงสัยจะจำเมย่าได้จะมาซื้ออีกไหมคะ
ขอบคุณค่ะได้ขอบคุณค่ะคาเท่อร่อยนะคะเป็นไงคะลุงสันทำอาหารให้เขาอร่อยเออที่นี่เราก็ฉีดได้สงสารเขาว่าคือแบบหนูบอกว่าขอลึกๆนะคะเขาก็เฮ้ยบ๊ายบายน่ารักดีในระหว่างรอลูกค้าครับแม่ไม่รู้จะทำอะไรก็เล่น TikTok นี่แหละครับสวัสดีค่ะโรตีไหมคะน้องเป็นไลน์แมนป่ะเนี่ยสั่ง12แผ่นเลยกรอบๆโอเคฮะให้ย่างนั้นด้วยเหรอขอฝากให้ขอย่างมันจะทำดันมั้ยเนี่ยต้อง12แผ่นไม่ก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนถูกแล้วล่ะครับเอาตัวเองให้รอดก่อนล่ะครับร้านอื่นย่างไม่ช่างมันเอ้ยเหงาอ่ะฮะลูกค้าเหงาใช่ป่ะคะสนใจเล่น TikTok มั้ยคะเล่น TikTok มั้ยเล่น TikTok ออนไลน์นะคะเต้นแบบพิงเป็นมั้ยคะอุ๊ยลูกชิ้นไหมลูกชิ้นไหมแล้วลูกชิ้นไหมค่ะลูกชิ้นไหมไม่ร้อนหรอคะเดี๋ยวมางั้นลูกค้าถ้าเหงาดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะช่วงนี้แหละครับไปไหนมาไหนอะไรๆก็ TikTok ตลอดเวลาฮะ1 2แล้วก็ลูบๆนี่เธอลืมเปล่าโรตี12แผ่นนะได้มั้ยคะเดี๋ยวจะได้ทำให้ต่อโอ้โหนี่ให้แม่ค้าสอนซะด้วยโรตีไม่ทำไปนะคะเลือกได้เลยค่ะได้กี่แผ่นแล้วครับตอนนี้3ตอนอะไรนะคะเล่นบ้างค่ะส่วนใหญ่นั่งดูคนอื่นค่ะเพราะหนูพอดีว่าหนูเต้นไม่ค่อยเก่งหนูเต้นไม่ค่อยเก่งมีขนาดเต้นไม่เก่งนะครับเนี่ยโอ้โหเวลาเต้นทำไมดูมีความสุขแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆกว่าขายโรตีเยอะเลยครับจริตสู้ไม่ได้นะคะลูกค้า wow. อันนี้เป็นลูกเป็นนักเต้นเก่าป่ะคะเก่าค่ะเต้นขำโอ้ยนี่ค่ะเต้นขำๆนะครับกี่แผ่นแล้วคะ5แล้วค่ะอยากได้เต้นเพื่อนใช่ไหมคะรอแป๊บนึงค่ะลดเหลือ6ได้ไหมคะอีกแผ่นเดียวพอก็พอแล้วค่ะอีกแผ่นเดียวพอเนาะจะได้ไปเต้นด้วยเออลูกค้าอยากเต้นมากกว่าอยากกิโลตีครับเจอแม่ค้าถูกจริตแบบนี้คนเรานี่เคมีดึงดูดกันเหลือเกินได้แล้วค่ะคุณลูกค้าเอาน้ำอันนมเยอะไหมคะเอาเยอะเลยค่ะเมื่อกี้3แผ่นว่ายาวแล้วอันนี้6แผ่นยาวกว่าเดิมอีกพอไหมคะพอแล้วเป็นเบาหวานนะทีนี้ถึงก็ได้เช็คเบาหวานน้องน้ำตาลไหมคะเอาแบบนิดๆนะนิดๆนิดๆนะนิดๆเลยค่ะโอ้โหนิดจริงอ่ะใช่ค่ะแบบว่าไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนแป๊บนึงนะคะได้ค่ะฟังข่าวไม่ได้ข่าวไม่ได้โอ้โหใช้ทั้งแขนเลยไหมคุณเอ้ยโคตรแอดวานเลยนั่นสิครับคุณทำอะไรของคุณเนี่ยไม่เป็นไรค่ะไหวค่ะน้ำร้องไม่เคยกินที่ไหนแบบนี้มาก่อนคำถามคือเอากลับบ้านได้มีเป้ไหมครับใส่ถุงด้วยค่ะใส่ถุงด้วยจะใส่ถุงไงเนี่ยเกินด้วยลูกค้าถืออย่างนี้นะคะร้านไหนก็ไม่มีแบบนี้บ้างพร้อมเต้นไหมคะลูกค้าคะไหนขอเต้นด้วยสิยังไงยังไงนะคะแล้วโรตีได้แล้วก็ไม่กลับด้วยมัวแต่ห่วงเต้นกันเยี่ยมเลยไอ้กล้วยบังกล้วยบังได้แล้วสุดยอดแล้วครับผมถ้าหลบแม่ค้ามาขายโรตีหรือมาเต้นติ๊กต็อกอ่ะดีมากค่ะอยากได้อีกเพลงเลยอ่ะไม่ทันแล้วค่ะนี่คือโรตีติ๊กต็อกดาราร้องเล่นค่ะ
สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายสิงเวิลด์ออฟสปีดและในเบรกที่ผ่านมานะครับเราก็รวมกลุ่มลูกค้าสาวๆมาแล้วคราวนี้มาดูเมื่อเมย่าขายลูกค้าหนุ่มๆกันดูบ้างจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับใส่ไข่20ใส่กล้วยด้วย30ค่ะใส่ไข่ก็ได้วันนี้มันจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเป็นโรตีตามดวงค่ะ wow. คือเราจะดูตามโง่เฮงอะค่ะสนใจไหมคะเอ้ยโรตีตามดวงนี่ดูเขาทาครับชอบใส่ไข่ไหมคะชอบใส่ไข่อยู่ใช่ไหมคะชอบเนาะไข่เยี่ยมมากชอบกรอบกรอบไหมคะถ้าผมบอกว่าชอบที่จะใส่เกลือไปด้วยไหมอ๋อไม่ค่ะไม่ปฏิเสธค่ะไม่ปฏิเสธค่ะอันนี้ไหมคะบริการพิเศษอ้ามค่ะอ้ามค่ะอ้ามได้ค่ะได้ค่ะทำไมปากสั่นล่ะคะอยากรู้ถ้าเป็นผู้ชายขายเนี่ยแกจะอ้ามแบบนี้ไหมบริการดีเลยบริการดีค่ะป้อนถึงปากเลยค่ะอร่อยใช่ไหมคะกัดลิ้นตัวเองกัดลิ้นตัวเองไอ้นี่ตลกเดี๋ยวนะฮะอีกอันจะทำเมนูถัดไปตามโง่เฮงเลยฮะไออันที่ทำเสร็จให้เขากินไปนั่นไปก็ได้ครับเดี๋ยวกินอันนี้รอก็ได้นะคะจำหนึ่งนะคะมันต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยลองกินเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ลูกค้าชอบนะคะเอากินไม่หมดแล้วค่ะแผ่นใหม่จะมานะคะอันนี้กินให้หมดนะคะเดี๋ยวแผ่นใหม่จะมาเดี๋ยวไม่ทันนะคะยังไม่หมดเหรอคะลูกค้าอันนี้เขาแบบว่าเกรียมๆค่ะลูกค้าไข่ดาวก็มาเล่นเองกลัวเองนักเลงพอกินเผ็ดได้ไหมคะถามเขาดิกินเผ็ดได้ไหมคะได้แต่อย่ากินเลยครับโอ้ดีต่อสุขภาพก็เห็นลูกค้าบอกว่ากินเผ็ดได้หนูก็จะใส่ให้เยอะๆเลยค่ะกินเค็มได้ไหมคะกินเค็มได้ปะคะเออเอาไงจะตอบว่าไงแกจะเอาไงได้อยู่ใช่ไหมคะได้ครับอ้าวพลาดแล้วแน่ใจนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมให้ดูก่อนนะคะหั่นให้หน่อยได้ไหมเงียบจังเลยเงียบอ่ะจะให้หนูชิมให้ดูก่อนไหมคะจะให้หนูชิมให้ดูก่อนไหมคะว้าวชี้เงี้ยให้พูดแต่ไม่พูดเอาเงียบไม่มีสัญญาตอบรับจากไหนเลยที่ท่านเรียกทำเองไม่กล้ากินได้ไงแม่คุณเอ้ยอันนี้อร่อยนะคะอันนี้พิเศษค่ะได้ค่ะเดี๋ยวทิ้งให้ค่ะก่อนที่จะกินนะคะขอถ่ายรีวิวให้ลูกค้าคนอื่นดูก่อนนะครับโอเคยังจะรีวิวเลยฮะยังจะรีวิวเลยฮะเพราะว่าเป็นเมนูใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูใหม่ของทางร้านอบังนะฮะนี่ฮะคือโรตีทำเก่งหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เรื่องการรีวิวเมย่านี่ไม่ธรรมดาแล้วครับอันนี้คือความรู้สึกของผู้ลองกินจริงๆนะฮะมีความกรอบนะคะงั้นเดี๋ยวขออีกรอบได้ไหมคะขอแบบเต็มปากหน่อยภาพมันไม่ชัดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขออีกครั้งนึงค่ะเพราะว่ามือเมื่อกี้หนูสั่นมันโอ้ได้ฮะได้ฮะโอ้ได้ฮะได้ฮะทำไมยังแม่ค้าที่ผมไม่ยอมทำแบบนี้เนี่ยขอบคุณมากเลยค่ะหลังจบให้พูดว่าอุ้ยอร่อยครับครับผมอุ้ยแป๊บนึงนะคะโทรศัพท์เข้าฮัลโหลเออเคลียร์กับลูกค้าอยู่กำลังถ่ายรีวิวโอเคแค่นี้นะอร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อยอร่อยครับอร่อยโอ้ยตีสองหน้าไอ้บ้าเอ้ยอ่ะหนึ่งเอาเลยค่ะอุ้ยโทรมาทำไมนักหนาวะโทรมาทำไมนักหนาวะตาค้างเลยเพื่อผู้หญิงคุณยอมขนาดนี้เลยไอ้หนูที่รู้ไหมว่าเวลาที่
เมย่าหันหลังไปทางนู้นอ่ะเขาทำหน้ารู้ป่ะแต่พอสาวถามมาว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อยอร่อยครับอร่อยเพื่อนผู้หญิงคุณยอมขนาดนี้เลยครับไม่หนูมีหลักฐานในนี้หนูไม่ได้โทรเลยโอ้สุดยอดกินน้ำปลาได้เลยอร่อยเลยเฮ้ยเมย่าก็ทำได้ก็กินได้ใช่อ่ะลองชิมดูเอาไปพอเลยครับก่อนที่จะลำไส้ปั่นป่วนดาราล้อกันเล่นครับโรตีไหมคะมีลูกค้ามารูปหล่ออะไรดีคะใส่ไข่2นะคะเป็นโปรโมชั่นนะคะใส่ไข่2แผ่นแถม1แผ่นเป็นตามโง่เฮงนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ2แถม1อีก1เป็นโรตีตามโง่เฮงค่ะสนใจไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะพี่คะหน้าคุณเรารู้จักกันหรือเปล่าคะพี่หน้าคุ้นมากเลยอะค่ะเขารู้จักกันมาก่อนป่ะคะใช่พี่ยูป่ะพี่ชื่อพี่ยูป่ะคะเฮ้ยรู้ได้ไงครับอยู่บดินป่ะหนูก็บดินเหมือนกันขอดูหน้าได้ป่ะคะเฮ้ยจริงด้วยอ่ะพี่ยูอ่ะผมงงอะสิหนูอ่ะเป็นรุ่นน้องพี่ไงโอ้รุ่นน้องอะไรเธอน่ะรุ่นพี่เขาตั้งเยอะจริงๆหนูเป็นรุ่นน้องพี่พี่รุ่นไหนอ่ะรุ่น20หรอหนูรุ่น21หนูยังเคยเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะพี่วันวาเลนไทน์เลยหนูยังเคยเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะให้พี่วันวาเลนไทน์เลยพี่ยูจำไม่ได้หนูเสียใจเนี่ยพี่จำหนูไม่ได้หรอเห็นหนูเป็นแม่ค้าหน่อยพี่ไม่สนใจหนูเลยเหรอคะอะไรนะมีคนแปะเยอะโอ้โหไอ้คนรูปหล่ออุตส่าห์ชอบมาตั้งนานเสียใจจังจะไม่รู้ข้อมูลไอ้นี่ได้ไงล่ะครับมันเป็นเพื่อนทีมงานแล้วเราก็หลอกมาเหมือนเดิมแล้วครับอย่าให้รู้จักทีมงานเราทีเดียวโดนหลอกมาล้อกันเล่นหมดแล้วครับพี่ยูกอดได้มั้ยพี่ยูกอดป่ะคะตอบเนาะนี่ค่ะเห็นแก่สิ่งที่หนูเคยรู้สึกปลื้มพี่มาก่อนหนูอยากให้พี่ลองชิมดูได้ไหมคะสงสารก็บอกสงสารกินเองไหมล่ะดูอีกทีครับว่าเธอใส่อะไรบ้างฮะโหอร่อยใช่ไหมคะร้อนร้อนอ๋อร้อนไอ้นี่ตลกมันคือไข่ค่ะหลักการเดียวมันจะเหมือนกับหนังไก่อะค่ะมันจะมีความกรอบอันนั้นคือหนังไข่อันนั้นคือหนังไข่เฮ้ยไม่ใช่หนังไข่เปลือกไข่เธอหนูเขินพี่มากเป็นครั้งเดียวที่หนูเขินมากเลยพี่มากินหนังไข่ต่อหน้าหนูด้วยค่ะหนูตื่นเต้นมากเลยพี่กินหนังไข่ต่อหน้าหนูอร่อยใช่ไหมคะโอ้หนูสงสารพี่จะบ้วนเนี่ยโอ้โหกินได้อะไรก็ยอมเธออะไรก็ยอมเธอตอนนี้พี่มีแฟนยังคะไม่บอกด้วยเฮ้ยกักกักมีแฟนแล้วก็ไม่บอกเสียใจว่ะขาดอีกแล้วเห็นไหมขอไลน์พี่ได้ไหมกลัวแฟนรู้ใช่ไหมพี่เลิกกับเตยยังคะอ้าวรู้จักชื่อแฟนด้วยจุกเลยยังคิดว่าหนูไม่รู้นะหนูบอกแล้วว่าหนูตามพี่มาตั้งนานแล้วอ่ะคนอย่างหนูมีอะไรเทียบเตยไม่ได้บ้างอ่ะใช่สิหนูไม่ได้ใส่แว่นเหมือนเตยอ่ะเนาะคุณผู้ชมครับเขาเริ่มรู้ตัวแล้วครับผมคิดว่าเอาเริ่มทำตัวไม่ถูกแล้วครับถ้าเตยรู้อ่ะจะเป็นยังไงระหว่างเตยกับหนูพี่เลือกใครเอาจริงพี่ระหว่างเตยกับหนูพี่เลือกใครหนูสูงนะหนูเต้นเก่งด้วยว้าวโอ้เลือกสองคนอายุเลือกสองคนไม่ได้หนูอยากเป็นที่หนึ่งนี่ค่ะถึงหนูจะสู้เตยไม่ได้อ่ะอย่างน้อยพี่ช่วยกินให้หนูดูหน่อยได้ไหมอ่ะกินให้หนูดูหน่อยนะหนูกลัวพี่จะให้เตยกินอ่ะพี่ไม่เปลี่ยนใจแน่นะเออสมทีสิพี่กินให้กำลังใจหนูหน่อยแล้วกันอ
และไม่กินธรรมดาด้วยกินออกทีวีแบบนี้ด้วยล่ะครับผมเอาขยะไปทิ้งครับขอบคุณค่ะมีเปลือกไข่เอ้าเปลือกไข่ไม่มีเลยครับกินหมดเลยอ่ะใครกินครับเฮ้ยยูยูแฟนเตยอ่ะใช่ป่ะแฟนเตยเลโมบูไงเอ้าเอามาถ่ายเอ้าอ้าวอันนี้รุ่นน้องโรงเรียนอันนี้เพื่อนมหาลัยยูยูออกรายการอยู่เพื่อนบอกว่ายูอ่ะยูจับเบิ้ลดูได้มั้ยเอ้าเตยมาแล้วครับวายชอบผู้ชายด้วยกันก็ไม่บอกมีอะไรอยากจะพูดกับเพื่อนไหมยูไอเรายอมใจยูมากเลยยูกินสุดยอดเลยยูและนี่คือดาราล้อกันเล่นอย่างที่เราบอกอย่าได้รู้จักใครในทีมงานเราเลยอยู่ยากแล้วครับดาราล้อกันเล่นสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายสิงเวิลด์ออฟฟุตบอลหลังจากที่เมย่าได้ล็อกกันเล่นกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วคราวนี้ถึงเวลาล็อกกันเล่นเมย่ากันบ้างครับกับภารกิจป๋ากระชากใจธรรมดาใช่ไหมคะเขาธรรมดาอันนึงแล้วก็ใส่ไข่ธรรมดาธรรมดาหนึ่งใส่ไข่อันหนึ่งนะคะหนูมีโชว์พิเศษระหว่างขายด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าอินเตอร์เทนลูกค้าค่ะหนูมีโชว์พิเศษระหว่างขายด้วยนะพี่สนใจไหมคะโอ้โหดูดิฮะแหมพี่เต้นกับหนูเลยสิคะเอ้ยเมย่าดูเต้นสนุกกว่าขายโรตีอ่ะเจ้าแม่สายซิงค์นี่ขอให้บอกเธอเลยฮะเต้นได้ทุกท่าร้องได้ทุกเพลงขยับปากได้ทุกจังหวะโอ้ยสุดยอดแล้วครับรู้สึกตลาดนี้นะครับลูกค้าอารมณ์ดีนะครับมาซื้อโรตีแล้วก็เต้นกับเขาด้วยเออพี่ทานโรตีไหมคะเต้นเยี่ยมเลยโอ้ยไม่จริงด้วยตายแล้วเอ้าลูกค้าดูก่อนสิคะเมื่อกี้ไม่ด้านเดียวตอนนี้ไม่สองด้านเลยยังจะไม่หยุดอีกโอ้ยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้กินเนี่ยแตงโมจิตรามาใหม่ค่ะดูข้างในเลยโอ้โหไอ้หนุ่มดอยเต่าก็มาเออมันน่ารักดีอ่ะขอบคุณมากค่ะเป็นการทอดโรตีที่เหนื่อยมากครับทอดไปเต้นไปแล้วก็เป็นการซื้อโรตีที่เหนื่อยด้วยเพราะว่าต้องซื้อไปเต้นไปโอ้ยวุ่นวายขอบคุณมากเลยนะคะยังไม่จบเออมีลูกค้ามาใหม่ครับสวัสดีค่ะเอาอะไรนะคะธรรมดาแผ่นหนึ่งคุณพี่เอาอะไรไหมคะแหมคุณป๋าหน้าตาคุ้นๆนะครับถ้าใครจำป๋าคนนี้ไม่ได้ไปดูกันครับเพราะว่าเขาคนนี้แหละที่ทำให้ตะกะแตนต้องขนลุกสู้มาแล้วสวัสดีค่ะได้ค่ะลูกค้าขอบพระคุณค่ะและมารอบนี้ก็ยังมากับนักศึกษาอีกโอ้ยป๋าคนนี้นักศึกษาเยอะจริงๆเลยเฮียปากเปิดให้หน่อยได้ป่ะจ๊ะเต้นได้นะคะเฮ้ยเสร็จค่ะแต่ไม่ยากก็ยังไม่รู้ตัวนะครับแม่ว่ากำลังจะโดนเราล็อกกันเล่นอยู่แล้วครับเต้นต่อค่ะขยับเบาๆก็ได้นิ่งด้วยเออนิดนึงก็เอาครับต้องเต้นตามเขาแล้วครับเดี๋ยวเขารู้ตัวค่ะเออขอโทษพี่ถ้างั้นฝากลูกค้าเต้นแทนหน่อยนะคะพอดีว่าเป็นคนชอบดูอะไรบันเทิงระหว่างทำอาหารจ้าแล้วข้างหลังอะไรเนี่ยขายลูกชิ้นก็เต้นให้เขาด้วยแล้วโอ้ย
ากเลยอ่ะทำไมเต้นน่ารักจังเลยอ่ะแล้วพาคุณพ่อมาซื้อของด้วยเหรอคะเอาคุณพ่อมาเต้นด้วยไหมคะจักกันเหรอสปอนเซอร์ค่ะสปอนเซอร์ค่ะเฮ้ยสปอนเซอร์เอาแล้วเว้ยมีสปอนเซอร์ด้วยอ่ะได้เวลาปั่นแล้วครับยังไม่เสร็จนะครับผมเต้นกันอยู่ค่ะโอ้ยอย่าได้ซ่าเส้นใหม่ด้วยครับถึงเวลาอยู่กับป๋าตามลำพังแล้วครับคนขายอะไรดีคะทำงานสบายๆใช่ไหมคะเริ่มแล้วครับร้อนนิดนึงค่ะก็ไม่เยอะมากค่ะพอช่วยพ่อได้ค่ะระวังเขาจีบนะตะล่อมไปแล้วครับใครจะคิดว่าเราจะกล้าเล่นมุกซ้ำล่ะครับทำการบ้านรายการเรามาแล้วต้องดูทุกเทปนะครับดูไม่ทุกเทประวังเจอมุกซ้ำที่เราเอากลับมาแกล้งกันนี่แหละครับจากน้องก็น้องเมื่อก่อนเนี่ยเฮ้ยลงมาเราอยู่ที่สี่แยกจริงเหรอคะเนี่ยพี่ไปเจอมานะกลับมาก็เพิ่มนอนเติมนี่นิดหน่อยโอ้โหอยากรู้เนี่ยไม่ต้องเพิ่มอะไรมากหรอกก็ดีเนี่ยขอบคุณค่ะฝากเติมให้พ่อด้วยได้ไหมคะพอดีว่าช่วงนี้พ่อหน้าเหี่ยวมากเลยพอขายของแล้วคนก็นึกว่าเป็นแบบคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเดินมาแล้วระวังไอ้ตอนนี้ก็ปั่นใส่กล้วยค่ะพอดีหนูชอบตัดกล้วยแบบแหมตัดโชว์ด้วยอย่าเข้ามานะตัดจริงนะพี่ระวังนะคะหนูบ้าจี้กลัวแทงคุยก่อนอย่าเข้ามานะขอโทษค่ะระวังนะคะมันร้อนอืมอุ๊บส์นี่ค่ะขอบคุณค่ะแหมเอาตัวรอดแล้วครับเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะหนูเห็นนะเมื่อกี้ทำอะไรชิมโรตีนะใช่หรอเอาไงเด็กเห็นนะป๋าพี่ไม่ทำอะไรเลยนะคะหนูบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าพี่ทำแบบนี้หนูจะไม่คุยกับพี่ไม่ทำอะไรนะเนี่ยทำรอบเราเลิกกันแต่ว่าท้องไม่คืนทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเลิกกันท้องไม่คืนนะเรื่องเดี๋ยวคุยกันก่อนเรื่องโหไปจริงด้วยครับไม่ตามไปอ่ะพี่เด็กเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะมันไม่ดีเลยพี่ว่าเราเริ่มต้นแบบหนูก็ดีนะคุณเป็นคนจองหนูเยอะแล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอไลน์หน่อยได้ไหมหนูไม่เล่นไลน์อะค่ะเป็นเฟซเป็นไงกันเฟซพ่อก็ไม่ให้เล่นนะคะพ่อห่วงระวังนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะระวังผู้ชายเจ้าชู้โอเคไหมรับได้ไหมนี่เริ่มไม่ได้แล้วครับก่อนเดี๋ยวพี่ได้ไปช้ารับได้ไหมพี่ระวังนะคะกระทะร้อนค่ะค่ะพี่ยืนตรงนู้นดีกว่าไหมคะไม่พี่อยากดูวิธีการทำอันได้ค่ะอันนี้หนูสอนลูกหนูบ่อยคราวนี้ออกตัวแล้วว่ามีลูกแล้วไม่เป็นไรหรอกแฟนพอหนูเขายิงคนอ่ะพอหนูเขายิงคนอ่ะโอ้โหแฟนหนูนี่พูดตลอดเลยหนูเป็นห่วงพี่ไงไม่ใช่อะไรพี่ยืนตรงโน้นดีกว่าเอาผัวมาแล้วเนี่ยครับคุยกับใครอีกคุยกับใครโอ้โหอุ้มลูกมาด้วยนอนแล้วนี่ลูกง่วงแล้วแล้วคุณไปทำอะไรครับเนี่ยก็มาซื้อโรตีบอกเขาสิว่ามาซื้อโรตีหรือมาถ่ายดาราแล้วก็เล่นดาราล้อกันเล่นแล้วคุณมาล้อกันเล่นดาราใช่ไหมล้อกันไปล้อกันมาเป็นไงโอ้ไม่ไหวนะเจอผู้ชายอย่างนี้ไม่ไหวนะกลัวไหมเมื่อกี้ถึงมีดจริงๆกลับมาแล้วไม่ไปแล้วเหรอนี่มิจฉาชีพหมดนี่มิจฉาชีพหมดเป็นไงบ้างปกติหนูจะเดินหนีเลยเหรอแต่ที่ถ่ายรายการอยู่เนาะใช่แล้วคิดไหมว่าเราเป็นต้นเหตุให้เขาทะเลาะกันหนูไม่รู้ว่าเขาเห็นไหมแต่ว่าหนูไม่ได้โดนไงเมื่อกี้หนูก็แบบออกแล้วป๋าว่ามือไวนะเมย่าไวกว่านะครับตอนที่เขาจับเราคิดว่าเขาเจ้าชู้ไหมก็เจ้าชู้ตั้งแต่เดินมาแล้วก็บอกว่าเป็นสปอนเซอร์นี่ก็ว่าแน่นอนสรุปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับล้อกันเล่นดาราครับผมล้อกันเล่นดาราใช่ใครจะมานะครับดูเราทุกเทปนะครับระวังแล้วครับไว้ใจไม่ได้แล้วครับแม้กระทั่งพวกเราเองเอ้ยอยู่ยากจริงเลยรายการนี้เรียบร้อยแล้วครับเมย่าวันนี้ประสบการณ์เป็นไงบ้างครับก็
สนุกค่ะตื่นเต้นด้วยก็ไม่รู้ว่าอะไรจะต้องเจอแบบต้องคอยปรับสถานการณ์อยู่ตลอดแล้วก็มีคนคอยออกคำสั่งมันก็แบบแปลกเหรอบางอย่างทำได้ก็แบบก็ทำอันไหนไม่กล้าทำอย่างเช่นต้องกินของที่ตัวเองทำก็ทำเป็นหูคนเราไม่ได้ยินผู้ชมครับวันนี้ผมประทับใจเมย่ามากคือว่าเมย่าเองเนี่ยเป็นดาวทิกตอกของจริงที่แท้ทรูเลยนี่แท้ทรูค่ะโอ้โหเพลงมาโอ้โหแบบไม่ปกติหนูเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วต่อให้ไม่มี TikTok แต่คนจะไม่ค่อยเห็นมุมที่แบบเมย่าเป็นบ้าไม่น่ารักนะครับและมีอันนึงไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเราเคยเจอกันแล้วใช่ๆตอนอายุ12ตัว22ครับคิดดูลุงจะแก่แค่ไหนสัมภาษณ์ตอนนั้นเป็นเด็กๆใช่ป่ะใช่ค่ะตอนนั้นได้นักร้องยุวชนชนะเลิศของ KPN มาแล้วเขาก็พามาออกรายการตอนเช้าก็ยังจำได้อยู่เลยตอนแรกก็ลืมนึกไปเพราะว่าจำได้ใช่เพราะแม่ทักก็จำได้เลยภูมิใจมากแล้ววันนี้ลุงก็ได้มาเจอกับหลานอีกครั้งนึงแล้วหลานก็มีลูกหนึ่งแล้วด้วยเจอคราวหน้าลูกอีก2วันนี้ขอบคุณเมย่ามากครับผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดเลยฝากติดตามเมย่าได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียอะไรบ้างได้ทุกช่องทางเลยค่ะมี YouTube นะคะ Instagram TikTok แล้วก็ Facebook Fanpage เมย่าเกิร์ลทุกช่องเลยค่ะถ้าเกิดพี่อยากได้แขกรับเชิญแบบนี้เมย่าแนะนำได้ไหมว่าคนที่มีพลังเท่าเมย่าหรือพลังงานประวัติกันน่ะท้าใครคือเอาจริงๆอ่ะถ้าหนูอยากเห็นนะหนูอยากเห็นอยู่คนนึงอาตุ้ยตุ้ยเหรอคือแบบคือแกหูยแกเป็นคนตลกไงให้เขาประกาศอะไรตั้งโต๊ะประกาศตามท่าเรือตามอะไรอย่างงี้ไหมก็ดีนะเออโอเปเรเตอร์ไงแค่ไม่ก็ได้ก็ต้องเอาตัวซาอะไรเงี้ยได้แต่เมื่อกี้เราอ่ะใช้ได้ก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่ครับ3วาพลาซ่าแถวคลอง3วาติดตามได้รับรองว่าฮาแน่นอนย้ำนะครับฝากติดตามโซเชียลมีเดียของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นFacebook YouTube และสัปดาห์หน้าติดตามกับดาราล็อกเกอร์น่าเกลียดเนาะพี่ชอบดาราล็อกเกอร์ 5:00 น.ดาราล็อกเกอร์เลยดาราล็อกเกอร์ GMM 25ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันด่าสวัสดีครับกรอบไหมคะเอากรอบไหมคะกรอบใส่นมอย่างเดียวกระนมน่าจะพอแล้วกระนมน่าจะพอแล้วติดขอเพิ่มแต่หนูว่าไม่ใช่เมย่าแน่นอนเมย่าต้องมีลูกหรือเปล่าเขาเพิ่งคลอดไปไม่นานไม่มีผัวยังไม่มีเลยไม่มีไม่มี